ขอธรรมสวัสดีกับทุกๆท่านนะคะในเช้าวันศุกร์ที่9นะคะเมษายน2564นะคะค่ะวันนี้หลังจากที่เราบูชาพระรัตนตรัยในบทพิเศษวันนี้เราจะพูดในถึงเรื่องของกฎไตรลักษณ์นั่นเองจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัตขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกาโรมาสิเอยโยสุตาทาคาโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อยู่อิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสัยอภิญญาสชิกตวาปเวทิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังศีรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาสิโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศีรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิโยสุโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะหาทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบเราเปิดไปที่หน้า25นะคะในบทติลักขณาที่คาถานั่นคือกฎของไตรลักษณ์นั่นเอง
เมื่อเราเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และก็ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนั่นเองธรรมยังติลักขณาธิคาทายโยพนามาสิเองสัพเพสังขารานิจจติยถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัตนิพินทติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพธรรมลาทุกขติยถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อาทานิพินทติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัตนิพินทติทุกขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอัปปกาเตมนุเสสุเยชนาปารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอัตถายังอิตราปชาติระเมวานุทาวติหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เองเยจะโคสัมมาทักขะเตธรรมเมธรรมานุวัติโนชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชนาปารเมสันติมัจจุทัยสุทุตตารังชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนะกันหังธรรมังวิปหายาสุกังภาเวทะปันติโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาวโอกาอโนกามาคัมมะวิเวเกยัตถุรมังตัตราภิรติมิชัยยะอิตวากามิอกินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาหน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดหันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอง
ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์วันนี้ยังเป็นหัวข้อว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบุญที่เกิดจากการพิจารณาธรรมในอีกเรายังมีอีกสูตรที่1สูตรที่2และอีกสูตรที่3ซึ่งจบในบทของการพิจารณาธรรมนั่นเองดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่19
ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญเกิดจากการพิจารณาเห็นธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกอะไรบ้างเล่าเจ็ดจำพวกคือภิกษุทั้งหลายภิกษุบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่และมีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอีกจำพวกหนึ่งคือภิกษุบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพานเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นสุขอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นสุขเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นสุขถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นบุคคลแรกที่ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเห็นความเป็นปกติความเป็นสุขในนิพพานเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นสุขอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาในความเป็นสุขเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาในความเป็นสุขถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันหนึ่งความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของบุคคลนั้นมีขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันคือมรณภาพพร้อมกับความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายนี่แหละ
เป็นบุคคลที่ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นสุขในนิพพานเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความเป็นสุขอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความเป็นสุขเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาในความเป็นสุขถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ 5. เป็นอันตราปรินิพพายีบุคคลนี่แหละเป็นบุคคลที่3ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นสุขในนิพพานเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นสุขอยู่เป็นประจำมีความกำหนดหมายในความเป็นทุกข์มีความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตากำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาในความเป็นสุขเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาในความเป็นสุขถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันหนึ่งความสิ้นอาสวะความสิ้นชีวิตของบุคคลนั้นมีขึ้นไม่ก่อนไม่หลังและบุคคลนั้นเพราะความสิ้นรอบไปแห่งสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีบุคคลนับเป็นบุคคลที่4และเป็นผู้ที่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำเป็นอสังขาระปรินิพพายีบุคคลเป็นบุคคลที่5และเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำเป็นสังสาขาสสังขารปรินิพพายีบุคคลเป็นบุคคลที่6และเป็นผู้ที่สิ้นความรอบไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากาศนิทัพภูมิภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นบุคคลที่7ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคล7จำพวกเหล่านี้แลเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับ
ควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจบคุ้มทราบจากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทุวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงการังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราธาังหาประโยชน์มิได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเกลี่ยใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอ
เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวรูโหมิปราศจากเวรอภยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะหันธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทายโยปนามัสเหปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตะปะมานะกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ
จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิธาเมจาปายาทิธาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสาตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตุยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตะพระวาพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวระสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปุณตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดจากนี้ไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จุดโอมคือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตุตาเรตุเรสวาโอมตาเร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 ตุตาเรตุเรสวา
กุมตาริตุหูตาริตุหูรสุวาหาอุมตาริตุตาริตุเรสุวาหาอุมตาริตุหูตาริตุหูรสุวาหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท